ันกับผู้โดยสารเรือข้ามฟากลำหนึ่งได้บรรทุกผู้โดยสารที่ต้องการข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งมาเต็มลำผู้โดยสารทุกคนต่างหลงใหลกับภาพของท้องทะเลอันงดงามและเงียบสงบเหล่าปลาต่างก็กำลังแหวกว่ายอยู่ในกระแสน้ำพร้อมกับหมู่นกนางนวลที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าใสไม่นานนักท้องทะเลนั้นก็เริ่มก่อตัวเป็นคลื่นขนาดใหญ่อีกทั้งลมพายุพัดโหมกระหน่ำจนเรือโครงเพลงไปมาในเกลียวคลื่นทำให้ผู้โดยสารต่างพากันหวาดกลัวว่าจะมีชีวิตรอดหรือไม่ในที่สุดเมื่อคลื่นลมสงบมีเพียงแสงแดดอ่อนและรุ้งกินน้ำอันงดงามพาดผ่านเหล่าผู้โดยสารทั้งหมดต่างพากันตกตะลึงกับความงามของสายรุ้งนั้นพร้อมทั้งรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเรือถูกบังคับมาอีกด้านหนึ่งพร้อมกับจอดเทียบท่ากัปตันเดินเรือจึงกล่าวกับทุกคนบนเรือว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกับทะเลมีทั้งสุขสงบและทุกข์เข็ญแสนสาหัสปะปนกันไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตมนุษย์